สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันบันเทิงมาแล้วนะคะคือความตั้งใจนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเชื่อเลยว่าไม่ว่าเราตั้งใจทำอะไรถ้าเราทุ่มเทและพยายามไปถึงฝันได้เหมือนอย่างแน่นอนเหมือนกับน้องบอสบุรเศษค่ะแนะนำเลยนี่คือพระเอกใหม่ของช่องวัน31เลยคุณผู้ชมจากละคร Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันคือในละครเนี่ยน้องรับบทเป็นสกายตัวสกายนะคะคือการถ่ายทอดชีวิตของเด็กหนุ่มนะคุณผู้ชมที่มีความฝันเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยการจะทำอะไรทุกอย่างออกมาได้เป๊ะได้อะไรแบบนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนความพยายามแล้วซ้อมหนักมากคือสกายขวายคว้าทุกทางเพื่อจะได้เป็นศิลปินซึ่งเดียก็เชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หรือแม้กระทั่งลูกหลานของคุณผู้ชมเองมีหลายคนที่มีความฝันเหมือนกับสกายในเรื่องนี้แน่นอนน้องบอสเองเช่นเดียวกันนะคะบอสเนี่ยจะพูดทุกครั้งว่าสกายเหมือนกับเขาเลยเหมือนตรงไหนคือการพยายามทำตามความฝันให้เป็นจริงให้ได้ซึ่งการจะไปถึงฝันของบอสกับสกายเนี่ยคุณผู้ชมต่างก็ต้องฝ่าฟันพยายามแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างหนักถึงกับว่าบางทีอาจจะต้องยอมแลกทุกสิ่งที่มีแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างของชีวิตเพื่อการเป็นนักแสดงค่ะ1อาทิตย์มี7วันเราใช้7วันกับตรงนี้ไปหมดเลยเราจะมีอ่ะ 2-3 วันที่เราไปออกกองถ่ายที่เหลือผมให้เวลากับการเทรนนิ่งให้เวลากับการเต้นการร้องหมดเลยช่วงแรกเลยก็จะเป็นการซ้อมเต้นประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็ไปซ้อมร้องต่อหลังจากเต้นอีกประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันก็มีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเราอ่ะยังสู้ใจเราสู้มากแต่ร่างกายไม่สู้เลยแล้วครูบอกพักเถอะเขาก็เห็นว่าเราแบบทุ่มเทพยายามแล้วมันเหนื่อยจริงๆพอถ้ามันมีวันว่างปุ๊บอะเราก็ต้องเทรนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกของผมนะตอนนั้นคือผมจะทำยังไงก็ได้ผมอยากเก่งขึ้นอยากทำให้ได้เป้าหมายของผมนะตอนนั้นรวมถึงตอนนี้ด้วยคืออยากเก่งขึ้นซึ่งผมเชื่ออยู่อย่างนึงรู้สึกว่าการที่เรารอโอกาสไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าการที่เราพัฒนาตัวเองเพื่อที่โอกาสที่จะเข้ามาแล้วเราคว้ามันไว้ได้อันนั้นผมว่าสำคัญคือเราอยากทำให้คนดูเห็นด้วยแหละมั้งครับว่ามันเราทำได้เห็นไหมคะนี่คือความฝันของน้องน้องบอกว่าอยากจะให้คนดูเห็นถึงความพยายามของตัวเขาจริงๆและความพยายามของน้องบอสเองนี่คือก้าวแรกของเขานะคุณผู้ชมกับการได้มารับบทเป็นสกายในเรื่องนี้นะแต่สกายล่ะใน Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันต้องลุ้นกันแล้วนะว่าก้าวแรกของเขาจะทำได้หรือเปล่าแล้วในก้าวต่อๆไปของเขาอีกจะทำตามความฝันได้ไหมคุณผู้ชมติดตามได้วันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะ 20:15 น. Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันค่ะ